วันนี้เรามีเมนูทำง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูข้าวผัดไส้อั่ววิธีทำข้าวผัดไส้อั่วนำกระทะสำหรับปิ้งย่างขึ้นตั้งไฟจนร้อนใส่น้ำมันพืชนำไส้อั่วหมูตราวาสนาที่ทำมาจากเนื้อหมูติดมันเพิ่มความหอมด้วยสมุนไพรเพื่อความจัดจ้านลงจี่จนสุกเพื่อให้ไส้อั่วมีกลิ่นหอมจากนั้นนำไส้อั่วมาหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ข้าวสวยและพริกขี้หนูซอยผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลทรายผัดจนข้าวร่วนเป็นเม็ดใส่ไส้อั่วหมูตราวาสนาที่หั่นไว้และใบมะกรูดซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดข้าวผัดไส้อั่วใส่ภาชนะรับประทานคู่กับแคบหมูไข่ต้มน้ำพริกหนุ่มและผักสดตามชอบค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวผัดไส้อั่วรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากและหอมกลิ่นสมุนไพรมากๆเลยแหละค่ะอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาปากช่อง Shopee Lazada ค่ะ